สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้นะครับวิชา Machine Learning นะครับวิชา Machine Learning ก็นะครับ Machine Learning นะครับก็จะมาคุยกันต่อนะครับทั้งนี้นะครับเรายังอยู่ในโมดูลนะครับโมดูลของการเรียนที่เกี่ยวกับนะครับการปรับปรุงนะครับการปรับปรุงนะครับการปรับปรุงโครงข่ายประสาทเทียมหรือว่าตัว neural network นะครับนะครับทั้งนี้นะครับเราอยู่ในพาร์ทนะครับที่1ทับ2นะครับซึ่งในพาร์ทที่1ทับ1ที่เราเรียนกันไปแล้วนะครับเราก็เรียนรู้เกี่ยวกับนะครับการพิจารณาการแบ่งนะครับtraining setDepth set แล้วก็ test set นะครับในเลคเชอร์นี้นะครับเราจะมาดูคอนเซปต์ของนะครับสิ่งที่นะครับเราจะไม่วิเคราะห์เน็ตเวิร์คของเรานะครับว่าในเน็ตเวิร์คของเรานั้นนะครับหลังจากที่ได้ทำการเทรนนิ่งมาแล้วนะครับแล้วได้ทำการเทสมาแล้วนี้นะครับเป็นยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราลองมาดูนะครับเราลองมาดูตัวข้อมูลของเราก่อนนะครับข้อมูลของเราก่อนนะครับปักสมมุติว่าข้อมูลของเรานั้นประกอบไปด้วยข้อมูลที่มีเป็น2คลาสนะครับเราจะเห็นได้ว่าคลาสที่1เนี่ยนะครับคลาสที่1เนี่ยจะแทนด้วยวงกลมนะครับสมมุติคลาสที่1เนี่ยจะแทนด้วยวงกลมนะครับคลาสที่1ขณะเดียวกันคลาสที่2นี้ก็จะแทนด้วยนะครับกากบาทนะครับสิ่งที่เราต้องการทำก็คือนะครับเราต้องการที่จะนะครับสร้าง neural network มาเพื่อที่นะครับจะแบ่งนะครับแบ่งคลาสทั้ง2เนี้ยนะครับออกจากกันนะครับนั่นก็คือหมายความว่าถ้าเกิดเราใส่ข้อมูลเข้าไปแล้วนะครับข้อมูลนั้นอาจจะเป็นข้อมูล2มิตินะครับนั่นก็คือข้อมูลที่อยู่ในแกน x แล้วก็อยู่ในแกน y พอใส่เข้าไปปุ๊บมันจะบอกเราได้ว่านะครับข้อมูลของเรานั้นอยู่ในคลาสที่1หรือคลาสที่2นะครับทั้งนี้นะครับสมมุติว่าหลังจากการที่เราเทรนนิ่งข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราเทรนนิ่งโมเดลเราไปเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็มาเทสนะครับเรามาเทสปรากฏว่าผลนะครับที่ได้จากการเทสนั้นเป็นดังนี้นะครับเป็นดังนี้นะครับกรณีแรกผลของกรณีแรกก็คือนะครับการแยกนะครับการแยกระหว่างคลาสที่1กับคลาสที่2เนี่ยใช้เส้นตรงเลยนะครับกรณีที่2นะครับการแยกนะครับการอันนี้คือเน็ตเวิร์กอันที่1เน็ตเวิร์กโมเดลอันที่1อันนี้เน็ตเวิร์กนะครับนิวรอลเน็ตเวิร์กอันที่2แล้วอันนี้ก็คือนิวรอลเน็ตเวิร์กอันที่3นะครับเราจะเห็นได้ว่าในกรณีแรกคือเน็ตเวิร์กอันที่1เนี่ยนะครับปรากฏว่าการแบ่งนี้เป็นเส้นตรงเลยในการแบ่งขณะเดียวกันนะครับneural network อันที่2นั้นนะครับการแบ่งก็จะเป็นเส้นโค้งแบบนี้นะครับขณะที่ neural network อันที่3นี้การแบ่งก็จะเป็นค่อนข้างที่จะเป็นยึกยักนะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ไอตัวนี้นะครับไอตัวเส้นสีแดงตัวนี้บางครั้งเราเรียกว่า decision boundary นะครับdecision boundary นั่นก็คือเป็นตัวแบ่งเขตนะครับเป็นตัวแบ่งเขตก็คือนะครับถ้าจุดหรือข้อมูลของเรานั้นนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับมันก็จะบอกว่ามันเป็นคลาสที่1ถ้าเกิดจุดของเรานะครับบูอยู่บริเวณนี้มันก็จะเป็นบอกว่าเป็นคลาสที่2นะครับเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันกับนะครับเน็ตเวิร์กอันที่2นะครับถ้าจุดนะครับจุดเนี้ยอยู่บริเวณนี้มันก็จะบอกว่าเป็นคลาสที่1ถ้าเกิดจุดนะครับอยู่บริเวณนี้มันก็จะบอกว่าเป็นคลาสที่2นะครับเช่นเดียวกับเน็ตเวิร์กอันที่3นะครับถ้าเกิดจุดอยู่บริเวณนี้มันจะบอกว่าเป็นคลาสที่1นะครับถ้าเกิดจุดนะครับอยู่นอกเหนือจากนั้นมันก็จะบอกเป็นคลาสที่2นะครับคำถามคือว่าแบบไหนดีที่สุดนะครับ
เราจะเห็นได้ว่าในแบบที่1นะครับในแบบที่1นะครับของเน็ตเวิร์กตัวที่1นั้นนะครับในกรณีของเน็ตเวิร์กตัวที่1เราจะเห็นได้ว่านะครับเน็ตตัวเน็ตเวิร์กนั้นนะครับสร้าง decision line นะครับ boundary ใช้สร้าง decision boundary นะครับในการตัดสินใจในการแบ่งคลาสที่1กับคลาสที่2เนี่ยโดยใช้สมการเส้นตรงเส้นเดียวนะครับแสดงว่ามันง่ายมากนะครับง่ายมากแล้วในบางทีนะครับมันไม่สามารถนะครับที่จะแบ่งนะครับจุด2คลาสเนี่ยได้อย่างถูกต้องเพราะเราจะเห็นได้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับในบริเวณซึ่งนะครับของคลาสที่1นั้นก็ยังมีนะครับข้อมูลของคลาสที่2เนี่ยมาปนในขณะเดียวกันนะครับข้อมูลที่อยู่ในของคลาสที่2นั้นก็มีของข้อมูลที่1มาปนฉะนั้นเนี่ยแสดงว่านะครับในการแบ่งหรือในการแบ่งออกมาเป็นคลาสในบางครั้งเนี่ยเราใช้คำว่า classification นะครับ classification ตัวนี้ก็คือหมายความว่าการแบ่งออกมาเป็นคลาสนะครับในกรณีนี้ให้ผลได้ไม่ดีนักนะครับเนื่องมาจากว่าโมเดลของเรานั้นง่ายเกินไปนะครับนะครับโมเดลนะครับในกรณีคอสไอกรณีที่1นะครับกรณีที่1นะครับโมเดลนะครับของเราง่ายเกินไปนะครับทำให้นะครับทำให้นะครับการตัดสินใจนะครับในการแบ่งนะครับคลาสนะครับมีความผิดพลาดสูงนะครับในกรณีนี้เราจะเรียกนะครับเหตุการณ์ตัวนี้ว่า high bias นะครับในกรณีที่ถ้าเกิดนักศึกษาใช้นะครับเน็ตเวิร์กประเภทที่3เน็ตเวิร์กประเภทที่3เนี่ยปรากฏว่านะครับในข้อมูล อีกอย่างนึงที่อาจารย์ลืมบอกนักศึกษาไปก็คือเราสมมุติว่าไอ้จุดเหล่านี้ที่อยู่ในกราฟเหล่านี้นะครับในทั้ง3กราฟเนี่ยเราถือว่ามันเป็นเทรนนิ่งเซตมาจากเทรนนิ่งเซตนะครับมาจากเซตที่เราต้องการที่จะเทรนเน็ตเวิร์กปรากฏว่าไอ้เน็ตเวิร์กนะครับที่3เนี่ยนะครับโอ้โหมันสามารถแบ่งได้ดีมากเลยนะครับมันสามไม่มีตัวผิดพลาดเลยถ้าเกิดนักศึกษาสังเกตให้เห็นนะครับจะเห็นได้ว่านะครับจากจุดของ boundary decision นะครับในจุดวงกลมเหล่านี้นะครับไม่มีจุดไหนของคลาสที่ในกรณีที่อยู่ในคลาสที่1นั้นไม่มีจุดไหนของคลาสที่2เนี่ยมากวนเลยในขณะเดียวกันนะครับในพื้นที่ของคลาสที่2นั้นนะครับก็ไม่มีจุดไหนของคลาสที่1นั้นเข้ามาเลยแสดงว่าไอ้ตัวโมเดลเนี่ยมันทำงานได้ดีมากเลยนะครับแต่มันทำงานได้ดีนะครับมันทำงานได้ดีในกรณีซึ่งนะครับเฉพาะข้อมูลที่มันเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีของเน็ตเวิร์กที่3เนี่ยนะครับเราเรียกมันว่านะครับโมเดลนั้นนะครับของเราที่ได้จากที่3นั้นจะยากเกินไปนะครับทำให้การตัดสินใจนะครับโน้มเอียงนะครับไปยังข้อมูลเฉพาะซึ่งข้อมูลเฉพาะตัวนี้ก็คือตัวเทรนนิ่งเซตฉะนั้นนี่มันทำงานได้ดีมากในเทรนนิ่งเซตนะครับมันโน้มเอียงเกินไปนะครับโน้มเอียงเกินไปซึ่งเมื่อไปเจอข้อมูลที่มันเป็น Data จริงๆนั้นนะครับมันอาจจะนะครับมันอาจจะทำงานได้ผลที่ไม่ดีก็ได้นะครับเราเรียกลักษณะข้อมูลลักษณะนี้นะครับในตัว Neural Network นะครับซึ่งไปให้ผลลักษณะนี้ว่าตัว Neural Network ตัวนี้ High Variance นะครับ High Variance ในบางครั้งนะครับศัพท์ที่เขาพูดกันนะครับกรณีของ high bias high bias high
ไม่ที่ไม่ใช้คำว่า high bias หรือ high variance เนี่ยนะครับเราเรียกไอ้ตัวนี้ว่าบางทีเราเรียกว่า underfit underfitting นะครับในภาษาไทยเวลาทำงานเขาก็จะเรียกว่า underfit ข้อมูลมัน underfit นะครับในกรณีของ high variance เนี่ยเราเรียกข้อมูลตัวนี้ว่า overfit overfitting นะครับแต่เวลาทำจริงๆเวลาคุยกันจริงๆในภาษาทำงานเขาก็เรียกว่า overfit ข้อมูลมันไอ้ network มัน overfit นะครับในกรณีนี้นะครับ underfit ความหมายคือตัว network นั้นนะครับมันง่ายเกินไปสำหรับการที่จะจัดการนะครับกับ data ได้ในกรณีที่ network อันที่3นั้นก็คือตัว network มันทำได้ดีมากเกินไปนะครับในกรณีซึ่งนะครับในโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ training data สิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการ network นะครับที่มันเป็น general เพียงพอนะครับเราต้องการ network ที่มัน general เพียงพอที่นะครับที่นะครับจะสามารถนะครับจัดการกับข้อมูลทั้ง test data แล้วก็ข้อมูลจริงในกรณีนี้ก็คือกรณีที่2นะครับนั่นก็คือ just right นะครับดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับตัว network ตัวที่2นะครับตัว network ตัวที่2เนี่ยนะครับตัวที่2เนี่ยนะครับสามารถนะครับครับที่นะครับจะทำงานนะครับได้ดีนะครับทั้งกับนะครับ test data ทำงานได้ดีกับทั้งสำหรับtest data นะครับและนะครับทำงานได้ดีกับข้อมูลโดยรวมนะครับในกรณีของ network อันที่1 นั้นนะครับกับ test data เนี่ยมันก็ให้ผลแย่กรณีของ network อันที่3อันนี้ให้ผลดีมากๆสำหรับ test data สำหรับ test data ให้ผลดีมากๆสำหรับ test data นะครับ testing data แต่เวลานำไปใช้จริงนะครับอาจจะให้ผลที่แย่อย่างนี้แสดงว่าโมเดลของเรานั้น overfit หรือมีหรือนะครับhigh variance นะครับในกรณีของอันที่อันแรกนะครับโมเดลของเรานั้น underfit นะครับหรือ high bias นะครับกรณีของ network อันที่2นั้นคือพอดีสามารถทำงานได้กับทั้ง test data แล้วก็ข้อมูลโดยรวมดังนั้นเนี่ยกรณีของ network อันที่2นั้นมันจะสร้างนะครับมันจะสร้างนะครับตัวนะครับneural network สำหรับแอปพลิเคชันนั้นๆ นะครับยกตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชันสำหรับการทำ face detection หรือแอปพลิเคชันสำหรับการแยกนะครับแยกผลไม้หรือต่างๆนะครับมันจะสร้างตัว neural network ที่นะครับที่ general หรือสามารถกับจัดการได้กับทุกปัญหานะครับยกตัวอย่างนะครับในชีวิตประจำวันก็อาทิเช่นนะครับสมมติถ้าเกิดเรากำลังจะไปสอบวิชาแคลคูลัสนะครับถ้าเกิดกรณี underfit คืออะไรเราก็ไปอ่านแค่นะครับเนื้อหาของคณิตศาสตร์ระดับเด็กประถมนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปสอบแน่นอนเรา underfit ละเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับข้อสอบแคลคูลัสนะครับมันต้องใช้นะครับความรู้มากกว่านะครับคณิตศาสตร์ระดับประถมนะครับขณะเดียวกันถ้าเกิดสมมติกรณีเป็น underfit เป็นยังไงครับไอการที่เราจะไปสอบข้อสอบนั้นปรากฏว่าเราเกรงว่านะครับเราเกรงข้อสอบว่าอาจารย์จะออกข้อสอบฉบับนี้นะครับแล้วเราก็ไม่อ่านอะไรเลยเราท่องข้อสอบเข้าไปเราคิดว่าข้อสอบเนี่ยออกตรงนี้แน่ๆนะครับฉะนั้นเนี่ยเราทำได้ดีมากสำหรับข้อสอบเก่านะครับแต่พอเราไปทำข้อสอบจริงๆปุ๊บเราทำไม่ได้อันนี้ก็คือ overfit นะครับแต่ just right เนี่ยความหมายก็คือนะครับ
กรณีของ network อันที่2ก็ความหมายคือเวลาเราเทรนหรืออ่านหนังสือไปเพื่อเตรียมสอบแคลคูลัสเนี่ยนะครับเราก็รู้คอนเซ็ปต์เข้าใจมันอย่างลึกซึ้งฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับไม่ว่าข้อสอบนะครับจะออกมายังไงก็แล้วแต่นะครับเราก็สามารถที่จะทำข้อสอบได้นะครับสเต็ปต่อไปก็คือถ้าเกิดสมมุติเราทำการเทรนนิ่งเน็ตเวิร์กมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเรามาเทรนหรือเรามาเทสแล้วเราจะทราบได้ยังไงครับว่าตัวเน็ตเวิร์กนั้นตัวเน็ตเวิร์กของเรานั้น underfit overfit หรือว่า just right นะครับสิ่งที่เราจะดูนะครับสิ่งที่เราจะดูก็คือนะครับเราจะดูเปอร์เซ็นต์นะครับเราจะดูเปอร์เซ็นต์นะครับของนะครับดูเปอร์เซ็นต์ของ error ที่เกิดขึ้นนะครับดังตารางตัวนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมตินะครับถ้าเกิดเราแบ่ง data มาเป็นtraining set นะครับแล้วก็depth set นะครับปรากฏว่านะครับถ้าเกิดไอตัว training นั้นนะครับโอ้โหทำได้ดีมากเลยนะครับสมมติเราทำ face detectionแล้วจากนั้นตอนเราเทรนมันผลที่ได้เนี่ยโอ้โหออกมาดีมากเราคิดว่าตัวเน็ตเวิร์กเราเจ๋งมากนะครับปรากฏว่าเราไปเทสปรากฏว่า error สูงอย่างนี้เราสันนิษฐานนะครับอาการอย่างนี้เราสันนิษฐานได้เลยว่าโมเดลของเรานั้น overfit หรือว่า high variance นะครับในกรณีนะครับสมมติถ้าเกิดเราไปเทรนนิ่งนะครับเราเห็นว่าโอ้เทรนนิ่งเออร์เรอร์ของเรานะครับที่ได้จากการเทรนนิ่งนั้นนะครับเออร์เรอร์มันสูงในขณะเดียวกันนะครับได้จากเดฟเซตนั้นนะครับเออร์เรอร์ก็สูงนะครับเดฟเซตเออร์เรอร์ก็สูงแสดงว่าทั้งเทสทั้งเทรนเนี่ยไม่เวิร์กทั้งคู่อาการแบบนี้ถ้าเกิดสูงทั้งคู่นะครับทั้ง training set error รวมถึง depth set error อาการอย่างนี้กำลังบอกเราว่านะครับข้อมูลของเรานั้นเป็น underfit หรือ high bias นะครับถ้าเกิดสมมุตินะครับเราทำการเทรนไปแล้วนะครับปรากฏว่า training set error ของเราโอ้โหต่ำเลยนะครับหลังจากนั้นเราไปเทสกับ depth set หรือ test set ปรากฏว่าต่ำอีกโอ้อย่างนี้สิ่งที่เราต้องการเลย just right เลยครับโมเดลที่เราได้นั้นพร้อมที่น่าจะออกไปทำการใช้งานได้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติในกรณีนี้นะครับกรณีที่อยู่ตรงกลางคืออ้าวไปเทรนนิ่งปุ๊บก็ได้ไอตัว error ก็สูงนะครับไปทำ depth set ไปเทส error ก็ยังสูงอยู่แต่เราจะเห็นได้ว่า error ที่สูงนั้นนะครับมันสูงเนี่ยไม่ได้อยู่ในดีกรีเดียวกันเพราะว่า training set error นั้นตั้ง15ขณะเดียวกันนะครับ test set error เท่าไหร่30อาการอย่างนี้นะครับกำลังบอกว่านะครับกำลังบอกว่าโมเดลของเรานะครับโมเดลของเราทั้ง overfit แล้วก็ underfit ในเวลาเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะให้ผมสรุปให้นะครับก็คือว่าดังนี้นะครับสรุปอาการให้ก็คือถ้านะครับ depth set errorนะครับมีค่ามากกว่านะครับ training set error มากๆนะครับเราจะเรียกโมเดลของเราว่า
โมเดลของเราโอเวอร์ฟิตนะครับแล้วก็มีและมีไฮแวเรียนซ์นะครับนะครับถ้านะครับอันกรณีที่2ถ้าเทรนนิ่งเซตนะครับเออร์เรอร์และนะครับและนะครับเดปเซตเออร์เรอร์นะครับสูงทั้งคู่นะครับนะครับมีค่าสูงนะครับสูงทั้งคู่นะครับเราจะเรียกโมเดลของเราว่าunderfit นะครับแล้วก็มี high bias กรณีที่3กรณีที่3นะครับถ้านะครับไอตัว training set ของเราtraining set error ของเรานะครับสูงนะครับมีค่าสูงแล้วนะครับ depth set error ของเราก็สูงแต่แย่กว่า training set error นะครับในกรณีนี้โมเดลของเราเป็นทั้ง high bias แล้วก็นะครับ high variance นะครับอันสุดท้ายคือสิ่งจุดเป็นสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือเราต้องการทั้งนะครับ training set error แล้วก็นะครับ depth set error ของเราเนี่ยต่ำทั้งคู่นะครับเราต้องการให้ต่ำทั้งคู่นะครับถ้าเกิดเป็นอย่างนี้นะครับเรากำลังจะบอกว่าโมเดลของเราเนี่ยเจ๋งเลยนะครับโมเดลของเรานะครับจะฟิตข้อมูลนะครับได้อย่างดีและสามารถที่จะนำไปใช้ได้จริงนะครับถ้าเกิดโมเดลเป็นอย่างนี้นะครับเรากำลังจะบอกว่าโมเดลของเรานั้นนะครับโมเดลของเรานั้นเป็นนะครับโมเดลของเราในกรณีนี้เป็นนะครับ low variance low bias และนะครับ low variance นะครับคำถามคือเราจะแก้ยังไงนะครับหลังจากที่ว่าเราวิเคราะห์มาแล้วนะครับคำถามที่1เราจะแก้โมเดลที่มัน high bias ได้ยังไงหรืออีกในยะหนึ่งนะครับเราจะแก้โมเดลที่มันง่ายเกินไปได้ยังไงนะครับ high bias เนี่ย high bias นี่มันคือง่ายเกินไปถูกไหมครับในกรณีนี้ถ้าเกิดมันเป็น high bias สิ่งที่เราแก้ก็คือเราก็เปลี่ยนเน็ตเวิร์กให้มันซับซ้อนมากขึ้นนะครับเราอาจจะต้องลองนะครับเน็ตเวิร์กที่มีซับลองนะครับเน็ตเวิร์กที่ซับซ้อนมากขึ้น
ยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเน็ตเวิร์กที่เราใช้อยู่นะครับเน็ตเวิร์กที่เราใช้อยู่นั้นมันอยู่แค่2เลเยอร์นะครับเราอาจจะลองเป็น10เลเยอร์หรือลองที่มันมีจำนวนเลเยอร์มากกว่านั้นนะครับลองเน็ตเวิร์กที่มันใหญ่ขึ้นนะครับหรือไม่งั้นเราอาจจะลองนะครับเทรน data หรือเทรนเน็ตเวิร์กเนี่ยเอา data เนี่ยใส่เทรนเข้าไปเทรนเน็ตเวิร์กให้มันยาวมากขึ้นนั่นก็คือนานมากขึ้นเทรนมันให้ลองนานมากขึ้นนะครับหรือไม่งั้นนะครับหรือไม่งั้นเราอาจจะนะครับลองเปลี่ยนสตรัคเจอร์นะครับลองเปลี่ยนนะครับสตรัคเจอร์ของไอตัว neural network ของเราเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเน็ตเวิร์กของเรานะครับใช้นะครับสตรัคเจอร์ A อยู่นะครับเราอาจจะบอกโอ้โหสตรัคเจอร์ A นี่ไม่น่าจะเวิร์กแล้วยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดสมมติเรากำลังนะครับจัดการอยู่กับการทำ face detection นะครับแล้วเราใช้ neural network ธรรมดานะครับ artificial neural network ธรรมดาในการที่จะทำ face detection ปรากฏว่านะครับมันไม่เวิร์กเราอาจจำเป็นจะต้องเปลี่ยน architecture ออกมาไปเป็นใช้ convolutional network ก็ได้ CNN ซึ่งไอตัว CNN นี้นะครับมันจะอยู่ในโมดูลต่อไปเรายังไม่ได้พูดถึงนะครับแต่หลักๆแล้วนะครับเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับถ้านักศึกษาพบว่านะครับโมเดลของนักศึกษานั้นนะครับตกอยู่ในสภาพ underfit หรือ high bias นะครับในกรณีนี้สิ่งที่นักศึกษาเจอก็คือเปอร์เซ็นต์ของ training set นะครับ training set error นั้นจะสูงแล้วก็พอนักศึกษาเอาไปเทส training set error ของนักศึกษาก็จะสูงด้วยในกรณีนี้สิ่งที่นักศึกษาต้องแก้ก็คือนักศึกษารู้เลยนะครับว่าโมเดลของนักศึกษาง่ายไปสำหรับการแก้ปัญหานี้สิ่งที่นักศึกษาจะต้องทำก็คือนะครับทำให้นะครับเน็ตโมเดลของนักศึกษานั้นซับซ้อนมากขึ้นนะครับใช้จำนวนเลเยอร์มากขึ้นใช้จำนวนโหนดมากขึ้นนะครับหรือใช้จำนวน data ที่เทรนมากขึ้นนะครับหรือจะเปลี่ยนสตรัคเจอร์ไปเลยก็ได้นะครับเปลี่ยนชนิดของเน็ตเวิร์กไปเลยก็ได้นะครับอันนี้อันที่1อ้าวแล้วถ้าเกิดสมมุติไอ้กรณีนี้คือนะครับกรณีของ high bias อ้าวแล้วถ้าเกิดเจอกรณีของนะครับเราจะแก้ยังไงนะครับเราจะแก้นะครับเราจะแก้นะครับโมเดลนะครับที่มันมี high variance ได้ยังไง high variance ได้ยังไงไอ้ตัว high variance เนี่ยไอ้ตัวนี้ก็คือโอ้โหมันโอเวอร์ฟิตแหละครับนักศึกษามันโอเวอร์ฟิตความหมายคือมันทำได้ดีมากนะครับมันทำได้ดีมากสำหรับเทรนนิ่งเซตแต่ในกรณีของเดฟเซตนะครับหรือเทสเซตเนี่ยเออร์เรอร์มันสูงไอตัวโอเวอร์ฟิตเนี่ยอาจารย์ก็อยากจะใช้คำพวกประเภทฟุตบอลประเภทสิงอะไรนะหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมนะครับหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมคือตอนซ้อมเนี่ยตอนเทสเนี่ยโอ้โหเก่งลากหลบยิงไซส์โค้งแบบโรเบโต้คาร์ลอสนะครับแต่ไปสนามจริงนี้เดี้ยงรับประทานอย่างเงี้ยนะครับในกรณีนี้นะครับถ้านะครับ depth set error หรือ test set นะครับก็คือเพราะว่าบางทีเนี่ยแบบที่อาจารย์สอนไปแล้ว depth กับ text นั้นอาจจะรวมกันก็ได้นะครับถ้า depth set error นั้นสูงนะครับ depth set error สูงแต่ train set error ต่ำนะครับสิ่งที่เราจะแก้นะครับสิ่งที่เราแก้ก็คือว่าวิธีแก้อย่างนี้นะครับก็คืออันที่1เพิ่ม data เข้าไปเพราะว่า data เราอาจจะน้อยเกินไปโดยปกติไอ้ตัวนี้เป็นแทบจะกระสุนวิเศษเลยนะครับคือเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ data คุณน้อยเวลาคุณไปเทส network เนี่ยโดยหลักๆแล้วสิ่งที่คุณจะเจอโดยเป็นส่วนมากก็คือโมเดลของคุณจะ overfit หรือ high variance
ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เริ่มต้นทำได้ก็คือเพิ่ม data เข้าไปนะครับหรือไม่งั้นนะครับคุณก็อาจจะใช้เทคนิคที่ทำให้เน็ตเวิร์กมันง่ายลงที่เราเรียกว่าเทคนิค regularization ซึ่งเดี๋ยวคุณจะได้เรียนในนะครับพาร์ทต่อไปอันนี้เราอยู่ในพาร์ท1ใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวจะได้เรียนในพาร์ทที่2นะครับในพาร์ทที่2ของโมดูลนี้นะครับพาร์ทที่2ของโมดูลนี้นะครับนะครับฉะนั้นเนี่ยหรือไม่งั้นนะครับหรือไม่งั้นนะครับถ้าเกิดคุณยังแก้ไม่ได้อีกเพิ่ม data เข้าไปแล้วนะครับหรือใช้เทคนิคนะครับใช้เทคนิคที่เรียกว่าอันนี้คอควายนะครับเทคนิค regularization แล้วไม่เวิร์คหรืออะไรเงี้ยนะครับบางทีคุณก็อาจจะต้องเปลี่ยนองค์ประกอบคุณพูดง่ายคือเปลี่ยนเน็ตเวิร์คไปเลยเปลี่ยนเน็ตเวิร์คอาร์คิเทคเจอร์ไปเลยนะครับถ้าเกิดในกรณีนี้ก็อาจจะถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเน็ตเวิร์คอาร์คิเทคเจอร์ไปเลยนะครับเพราะว่าลองทั้งลอง data ไปแล้วก็ไม่เวิร์คลอง regularization ไปแล้วก็ไม่เวิร์คนะครับดังนั้นก็บางทีถ้าเกิดจะทำเพื่อแก้ไอ้พวก high variance เนี่ย network มัน overfit มากๆก็อาจจำเป็นที่ต้องเปลี่ยน network architecture ไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะอันนี้จบพาร์ทที่1ของโมดูล2นะครับก็คือการพิจารณาเกี่ยวกับนะครับข้อมูลของการ training นะครับการข้อมูลของการเทรนนิ่งข้อมูลของการเดฟแล้วก็ข้อมูลของการเทสรวมจนถึงการพิจารณาว่าเน็ตเวิร์กของคุณนั้นนะครับมีคุณลักษณะอะไรนะครับเป็นอันเดอร์ฟิตหรือเป็นโอเวอร์ฟิตหรือเป็นทั้ง2อย่างหรือเน็ตเวิร์กของคุณนั้นโอเคแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวเราเจอกันเลคเชอร์หน้าครับ